แล้วกินแรกมื้อนี้ก็จะเป็นปนปลาทูค่ะพี่น้องโมโหว่าพี่น้องได้ยังเนาะเขาเริ่มต้นที่ต้มปลาทูให้สุกค่ะหลังจากนั้นก็คั่วพริกกระเทียมหอมแดงขั้นตอนนี้สิใส่เวลาดนแน่ค่ะต้องใส่ไฟอ่อนไม่งั้นมันจะไหม้ก่อนสุกค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกต่อด้วยต้มผักค่ะตั้งน้ำมะเขือใส่ช่วงที่เราให้น้ำเดือดก็เอาขวนมะเขือออกค่ะเอาขวนออกแล้วก็ปาดนิดนึงเวลาต้มสิได้สุกไวค่ะไม่ต้องใส่เวลาดนเป็นการประหยัดแก๊สไปในตัวเอาขวนออกผ่าหัวตอนนี้น้ำเดือดแล้วเอาลงได้เลยค่ะแล้วก็ปิดฝาหม้อทิ้งไว้ 2-3 นาทีก็พอค่ะบะเขือนี่ก็สุกไว้คือกันหลังจากบะเขือสุกตักขึ้นค่ะเอาไปนอกน้ำเย็นก็ได้นะพี่น้องจะได้กรอบๆแต่ว่าบ่นอกก็ได้ค่ะเฮาใส่เวลาต้มแป๊บเดียวมันก็จะบ่เละบ่นิ่มเกินไปมันก็จะยังคงความสดแล้วก็แซ่บคือเก่าต้มผักกูดต่อค่ะผักกูดนี่ก็จะสุกไวค่ะต้มแค่ 2-3 นาทีพอค่ะสุกแล้วขึ้นได้เลยค่ะอันนี้คือเวลาอีหลีพี่น้องบ่ได้ตัดต่อบ่ได้เล็งเข็บค่ะตามโดยชะอมเอิ้นบ่ลวกเนาะบ่ต้องเอิ้นบ่ต้มเพราะว่าลงแป๊บเดียวชะอมนี่ก็ลวกแป๊บเดียวค่ะถ้าบ่ลวกก็จะออกขมนิดนึงเนาะแต่ถ้าลวกนี่จะกินง่ายขึ้นค่ะรสชาติดีขึ้นทำด้วยดอกกระเจียวดอกกระเจียวนี่หอมคักเด้พี่น้องกินกับปนนี่เข้ากันคักสุกแล้วค่ะดอกกระเจียวก็ลวกแป๊บเดียวหลังจากลวกผักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มปนปลาค่ะปนปลาทูพริกหอมกระเทียมที่เราขั่วไว้มาโขกค่ะโขกให้แตกบ่ต้องละเอียดเอาแค่หยาบๆพอค่ะหลังจากนั้นก็เอาปลาทูที่เราต้มไว้มาแกะแกะกลางดึงกลางออกให้เบิดค่ะกลางกับบ่หลายนะปลาทูจะมีอยู่ทองอยู่สันอยู่ครีบแกะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วปลาทูมื้อนี้สีปนทั้งเบิด2โตค่ะปนปลาครอบครัวเฮาใหญ่ก็จะกินหลายเติบเนาะค่ะไผ่ครัวใหญ่ก็ใส่น้ำได้หลายหนึ่งข้าวเหนียวห่อนๆจำน้ำมันเอาไผ่ครัวหน่อยก็บ่ต้องใส่น้ำหลายค่ะใส่น้ำเอาเจาะคุยเอาบัดนี้แซ่บพี่น้องปนปลาทูกินกับผักหลายๆอย่างนี่แซ่บค่ะบ่ว่าจะเป็นผักสดผักต้มเป็นเมนูเปลืองข้าวเฮ็ดยามใดกินข้าวหลายยามนั้นค่ะอ
หลังจากแกะกลางเสร็จเนี่ยเรากลับมาตำเลยค่ะตำหยาบๆพอไม่ต้องละเอียดเติมน้ำที่ต้มปลาทูลงไปค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาสำหรับเครื่องปรุงนี่ตามใจเฮาเลยเนาะปรุงตามปากเขาเลยค่ะว่าเขาหมักแบบใดปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีไทยค่ะโขลกคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วพี่น้องบนปลาทูกินหอมหอมรสนัวๆกินกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวห่อนๆนี่แซ่บผักค่ะแกมผักสดหรือผักต้มหลายๆอย่างเข้ากันเข้า